ลิลลี่เหงียนลั่นเจ็บแล้วทนคือควายเปิดใจแตกหักแม่ตักปมเงินลงทุน10ล้านเด่นออนไลน์วันที่27กันยายน2567 18นาฬิกา4นาทีลิลลี่เหงียนลั่นเจ็บแล้วทนคือควายเปิดใจแตกหักแม่ตักปมเงินลงทุน10ล้านบาทยันไม่ได้โกรธยังเป็นผู้มีพระคุณชี้คงได้บทเรียนแล้ววันที่27กันยายน2567ลิลลี่เหงียนเปิดใจกรณีแม่ตั๊กป้าเบียพร้อมเผยปมแตกหักระบุว่าตนรู้จักกับแม่ตั๊กเพราะรุ่นพี่เป็นคนแนะนำให้และได้ไปไลฟ์ขายของให้แม่ตั๊กอยู่2ครั้งโดยได้ค่าจ้างสูงถึง 150,000 บาทต่อครั้งซึ่งเป็นการไลฟ์ขายสบู่ครีมกันแดดและโกโก้ส่วนตัวไม่ได้สนิทกันแต่เท่าที่เคยสัมผัสตนคิดว่าแม่ตั๊กเป็นคนน่ารักดูแลดีลิลลี่เหงียนกล่าวต่อว่าส่วนปมที่ทำให้แตกหักกันเริ่มต้นจากการที่มีคนเข้ามาเสนอทำแบรนด์คอลลาเจนร่วมกับตนโดยจะมีส่วนแบ่งให้เศษ50ส่วน50ซึ่งตอนนั้นตนไม่ได้มีประสบการณ์เกี่ยวกับด้านนี้มาก่อนจึงเข้าไปปรึกษากับแม่ตาเกี่ยวกับการทำแบรนด์คอลลาเจนลิลลี่เหงียนกล่าวอีกว่าทีแรกแค่เป็นการขอคำแนะนำกันเฉยๆจนวันหนึ่งแม่ตาก็พูดกลางไลฟ์ว่าจะเปิดแบรนด์คอลลาเจนให้ตนโดยจะลงทุนให้10ล้านบาทซึ่งตอนนั้นตนดีใจมากจึงปฏิเสธฝั่งที่เคยขอมาทำแบรนด์ด้วยไปลิลลี่เหงียนเปิดใจปมแตกหักแม่ตักหนูก็ไปนอนฝันว่าหนูเป็นนักธุรกิจแล้วนอนฝันอยู่เป็นเดือนซึ่งระหว่างนั้นก็มีเจ้าของแบรนด์หลายเจ้าติดต่อตนมาขอร่วมงานซึ่งปฏิเสธไปหมดเพราะคิดว่าจะได้ทำแบรนด์กับแม่ตักจนได้ความจริงจากปากรุ่นพี่มาว่าเขาไม่ทำให้เธอแล้วเพราะเธอไม่จริงจังลิลลี่เหงียนกล่าวต่อว่าตนไม่เข้าใจว่าทำไมแม่ตั๊กถึงพูดแบบนั้นรู้สึกเหมือนโดนตัดสินเพราะตนก็เต็มที่กับการทำงานมาตลอดตนไม่ได้โกรธไม่ได้โจมตีแม่ตั๊กยังเป็นผู้มีพระคุณของตนอยู่แม้เขาจะให้ความหวังแต่ไม่ได้ทำจริงถือว่าเป็นแรงบันดาลใจให้ตนลุกขึ้นสู้ด้วยตัวเองได้ลิลลี่เหงียนกล่าวอีกว่าส่วนเรื่องที่ทำผิดพลาดไปตนเชื่อว่าแม่ตั๊กได้รับบทเรียนแล้วอยากให้ทุกคนให้โอกาสแม่ตั๊กถ้าเป็นแค่การขายทองเอากำไรเกินจริงแต่ถ้ามีอะไรนอกเหนือจากนั้นตนก็ไม่ได้เข้าข้างเมื่อถามว่าจะยังร่วมงานกับแม่ตั๊กในอนาคตอยู่หรือไม่ลิลลี่เหงียนตอบว่าเจ็บแล้วจำคือคนเจ็บแล้วทนเขาบอกเป็นควายหนูจะพยายามไม่เป็นควายเปิดสาเหตุแม่ตั๊กป่าเบียเลื่อนพบสคบตอนนี้ยังมาไม่ได้เจ้าหน้าที่ชี้เบี้ยวอีกดำเนินคดีแน่วันนอเล็งนัดถกกก.จริยธรรมชี้กรมเปิดช่องส.ส.ลาได้แต่ประชาชนรู้เหมาะสมหรือไม่การเมืองวันที่27กันยายน2567 14นาฬิกา28นาทีวันนอย้ำมาตรฐานจริยธรรมการเมืองยังจำเป็นแต่ต้องไม่สูงเกินบอกทำอะไรไม่ได้ส.ส.ลาประชุมเหตุกฎหมายเปิดช่องเผยกก.จริยธรรมเตรียมเดินหน้าสอบเมื่อวันที่27กันยายน2567ที่รัฐสภานายวันมูฮัมหมัดนอมาทาประธานสภาผู้แทนราษฎรให้สัมภาษณ์ถึงความจำเป็นที่ต้องมีมาตรฐานทางจริยธรรมของนักการเมืองว่าเรื่องนี้ขึ้นอยู่กับความสมดุลกฎหมายแต่กฎหมายเรื่องจริยธรรมในสังคมอาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับแต่ละองค์กร
ในส่วนของส.ส.และส.ว.ก็ต้องมีมาตรฐานทุกอย่างเพื่อประโยชน์ของประชาชนและประชาชนยอมรับได้ถ้าไม่มีก็ไม่ได้เพราะจะวุ่นวายหรือมีแล้วอ่อนเกินไปเท่ากับไม่มีก็ไม่ดีหากมีหรือมีเข้มเกินไปทำให้ทำหน้าที่ไม่ได้ไม่มีความมั่นคงในการตัดสินใจทำให้ไม่กล้าทำอะไรเลยก็จะทำให้ประชาชนเสียประโยชน์จึงคิดว่าทุกอย่างอยู่ที่ความสมดุลว่ามีแล้วได้ประโยชน์กับประชาชนหรือไม่ถ้าไม่มีแล้วประชาชนเสียประโยชน์ก็ควรต้องมีประธานสภากล่าวต่อว่ามาตรฐานทางจริยธรรมของแต่ละองค์กรไม่จำเป็นต้องเหมือนกันในปัจจุบันที่เป็นปัญหาถกเถียงอยู่เพราะรัฐธรรมนูญมาตรา129กำหนดว่าให้ศาลรัฐธรรมนูญเป็นผู้เขียนมาตรฐานทางจริยธรรมสำหรับศาลรัฐธรรมนูญองค์กรอิสระและให้บังคับถึงคณะรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีและสมาชิกรัฐสภาด้วยกลายเป็นประเด็นว่าเป็นมาตรฐานเดียวกันทุกอาชีพถ้าถามว่าดีหรือไม่เพราะบางอย่างปฏิบัติแล้วทำให้เกิดความไม่มั่นคงทำให้ผู้นำรัฐบาลไม่สามารถตัดสินอะไรๆได้เพราะกลัวถูกถอดถอนและกังวลว่าจะถูกมาตรฐานทางจริยธรรมบริหารงานไม่มีความมั่นคงทำให้คนไม่ไว้วางใจในรัฐบาลเพราะไม่มั่นใจว่าอยู่นานเท่าไหร่ดังนั้นต้องมีความมั่นคงพอสมควรแต่มาตรฐานทางจริยธรรมเช่นการไม่โกงไม่ทุจริตไม่เอาประโยชน์ส่วนตนมากกว่าประโยชน์ส่วนรวมและควรระบุให้ชัดว่ามาตรฐานของแต่ละอาชีพนั้นควรอยู่ตรงไหนเพื่อให้เหมาะสมกับสถานะของผู้นั้นประธานสภากล่าวส่วนพฤติกรรมในอดีตของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองควรนำมาเป็นหลักเกณฑ์ในเรื่องจริยธรรมหรือไม่นั้นนายวันมูฮัมหมัดนอกล่าวว่ากรณีที่เกิดปัญหาเพราะเดิมเราไม่มีการกำหนดมาตรฐานทางจริยธรรมที่ชัดเจนแต่ไปตัดสินที่ศาลเลยหากยึดคำพิพากษาของศาลถือเป็นจริยธรรมของบุคคลทั่วไปแต่สมาชิกรัฐสภาควรมีจริยธรรมระดับหนึ่งไม่เท่ากับคนทั่วไปการที่กำหนดมาตรฐานทางธรรมสูงเท่าผู้พิพากษาตนคิดว่าเกินไปหน่อยซึ่งความจริงมาตรฐานสูงเป็นเรื่องดีแต่ปฏิบัติลำบากถ้าเกินขนาดนั้นดีหรือไม่ต้องบอกว่าดีแต่มันปฏิบัติลำบากเมื่อคนมาเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วไม่กล้าตัดสินใจอะไรสักอย่างประชาชนเสียประโยชน์แน่นอนนายวันมูฮัมหมัดนอกล่าวเมื่อถามว่ามีการยื่นคำร้องว่ามีส.ส.ลาประชุม84ครั้งจากประชุม95ครั้งถือว่าผิดจริยธรรมหรือไม่ประธานสภากล่าวว่าพูดยากเพราะเป็นเรื่องข้อบังคับและกฎหมายที่ส.ส.ทำได้แต่ก็ตรวจสอบความเหมาะสมได้และถือเป็นความรับผิดชอบความจริงกรณีเช่นนี้มีน้อยมากเพราะพรรคการเมืองเข้มงวดสมาชิกในการลงมติต่างๆตลอดแต่กรณีนี้ถ้าเสนอให้ตรวจสอบก็ต้องนำเรื่องเข้าคณะกรรมการจริยธรรมของสภาราษฎรซึ่งจะมีอนุกรรมการแต่ละฝ่ายพิจารณาอีกทีอย่างไรก็ตามยอมรับว่ายังไม่มีการประชุมกรรมกรรมการจริยธรรมเนื่องจากขาดองค์ประกอบก่อนหน้านี้มีปัญหาว่าขาดผู้นำฝ่ายค้านแต่ตอนนี้มีพระบรมราชองค์การโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมผู้นำฝ่ายค้านแล้วแต่ยังมีปัญหาเรื่องสัดส่วนตัวแทนที่สลับเปลี่ยนกันใหม่จึงต้องมาดูสัดส่วนที่เป็นจริงและต้องตรวจสอบให้ชัดเจนก่อนซึ่งจะต้องเป็นไปตามพรรคพลังประชารัฐถือว่าเป็นฝ่ายค้านคาดว่าน่าจะเรียบร้อยได้ในเร็วๆนี้เพราะมีเรื่องยื่นเข้ามานออยู่ 6-7 เรื่อง
โดยจะให้ฝ่ายเลขาประธานสภาไปดำเนินการให้ครบเพื่อเรียกประชุมคณะกรรมการจริยธรรมเมื่อถามย้ำว่าคนที่เซ็นอนุญาตให้ลาได้คือประธานสภาข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรนายวันมูหะมัดนอกล่าวว่าเรื่องนี้มอบให้นายพิเชษเชื้อเมืองพานรองประธานสภาคนที่หนึ่งเป็นผู้ดูแลเรื่องการลาของสมาชิกทั้งนี้ยอมรับว่าตามข้อกฎหมายเป็นเรื่องยากเพราะกำหนดให้สมาชิกลาได้ถ้าจำเป็นซึ่งการลาสมาชิกก็บอกว่าจำเป็นติดภารกิจหรือไม่สบายก็ต้องมีเหตุผลมาแต่ความเหมาะสมอยู่ตรงไหนตนคิดว่าประชาชนซึ่งเป็นผู้เลือกสมาชิกคงจะวัดได้ทั้งนี้ถือเป็นเรื่องดีที่มีคนสนใจการปฏิบัติหน้าที่ของส.ส.และต่อไปจะเป็นประเด็นหนึ่งที่เวลาไปเลือกตั้งประชาชนก็จะได้เห็นจึงถือเป็นเรื่องดีที่สื่อมวลชนและประชาชนจะตรวจสอบเพื่อให้การทำหน้าที่โปร่งใสและชัดเจนเมื่อถามว่าจะต้องเรียกเจ้าตัวมาชี้แจงหรือไม่นายวันมูฮัมหมัดนอกล่าวว่าการสอบถามเป็นเรื่องของอนุกรรมการที่จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมแต่เราไม่มีกฎหมายไปบังคับเหมือนศาลว่าต้องมาให้ถ้อยคำถ้าเจ้าตัวไม่มาให้ถ้อยคำก็ถือเอาตามเหตุการณ์แวดล้อมและคำร้องซึ่งคนที่ถูกร้องก็จะเสียเปรียบเอง